เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ที่ห้องประชุมการกีฬาแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต GTA PTOR Toyota Motor และ Honda Automobile ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบช้าง Super GT Race 2019ซึ่งเป็นศึกมอเตอร์สปอร์ตระดับตำนานของญี่ปุ่นที่มีผู้ติดตามทั่วโลกซึ่งจะแข่งขันกันที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนนี้